เฮ้ ดังๆค่ะราคายางประจำวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565ราคาปรับตัวสูงขึ้นรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565ราคากิโลกรัมละ58.50 บาทปรับตัวสูงขึ้น1.30 บาทซึ่งเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมยางโค่นนะคะดีใจกับพี่ๆน้องๆชาวสวนยางด้วยต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่7กุมภาพันธ์2565ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคาอยู่ที่56.33 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่59.95 บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคาอยู่ที่49.50 บาทต่อกิโลกรัมค่ะเอกสารที่เหลือกี้แปลไว้หลังจากนี้นะไปรับชมกันเลย